อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือแฮม12ค่ำเดือน6เหนือแฮม12ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธ10มีนาคม2564ลุกกันมาแล้วกะตื่นกันมาแล้วกะลุกมาเห็นเนอตื่นมาเห็นเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกขวายปลาเฮ้อลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเห็นเนอลูกมาเห็นเนอขอบคุณอนุโมทนาบุญ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 98.75 วัดห้วยตองซักคลื่นธรรมะของชุมชน90.0 อำเภอเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยทีมงานของคุณดารุณี FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อชาวาสำนักวิปัสสนามนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่ม106.25 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี 103.50 เสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาวิทยุชุมชนคนนาน้อย 91.50 92.50 สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านFM 100.75 เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน FM 90.75 คนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 104.75 วิทยุชุมชนคนต้นน้ำบ้านโป่งน้ำฮ้อนตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย FM 104.75 แล้วกะตี้ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอน่านฟ้าเรดิโอก็ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุแต่ละคลื่นแต่ละตี้แต่ละแห่งที่เปิ้นได้ก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณแถมคลื่นหนึ่งเอาตี้ 95.75ล้านนาเรดิโออำเภอศพปราบจังหวัดลำปางแล้วก็แดนดินทินล้านนาแถมตัวเนาะแดนดินทินล้านนา 103.50 อนุโมทนาตัวญาติโยมท่านทั้งหลายเข้าสู่หน้าฮ้อนจะสังเกตหันว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างอากาศก็ฮ้อนอบอ้าวขึ้นแต่เมื่อเจ้านี่ก็หนาวนะก็จะหนาวเย็นอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนอตามพยากรณ์อากาศนี่ตอนนี้ที่โดยรอที่อาตมาอยู่นี่18องศาก็แหล่งขวายแหล่งเย็น6โมงก็17 7โมงก็16เห็นนะแล้วก็ขวายมาก็เริ่มที่จะฮ้อนมาอุณหภูมิวันนี้สูงสุดอยู่ที่บ่าย2โมง37องศาแล้วอุณหภูมิ
ตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนปุ่นมาเจ้าอย่างอีกะบ่าถึงเช้าองศาประมาณ17 18 16องศาบางที่ก็14ก็เย็นอากาศมาเจ้าอาตมาก็ยังลู่จะจามเป็นเตื้อเป็นเตื้อเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะเจ้ามานี่เย็นขวายมานี่ฮ้อนนะบ่ายมานี่อบอ้าวเลยอากาศก็ฮ้อนอบอ้าวเฮาสังเกตหน้าฮ้อนนี่นะใบไม้ก็เหี่ยวเฉาอากาศก็ฮ้อนอบอ้าวใบไม้ก็ร่วงหล่นลงไปสู่พื้นดินแม้จิตใจของคนเฮาก็เหมือนจะงุดงิดง่ายบางคนก็มีสมาธิสั้นงุดงิดง่ายเครียดง่ายทำงานได้น้อยนะโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็มีขึ้นมาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโรคพิษสุนัขบ้าโรคเกี่ยวกับการกินกันว่าท้องร่วงอย่างมูเนี่ยรวมไปจนถึงอัคคีภัยก็คือภัยที่เกิดจากไฟไหม้ป่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้โรงงานอย่างมูเนี่ยเกิดขึ้นแน่ฮ้อนอันนี้ก็ฮ้องว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลญาติโยมท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าปัญหาท่านสอนให้พอในลักษณะเป็นกู้ปรับกันเป็นกู้ปรับกันจะได้ก็มีฮ้อนก็ต้องมีเย็นเป็นตัวแก้มีมืดก็มีสว่างอย่างนี้เป็นต้นมีขาวก็มีดำเอกมีดีก็ต้องมีบ่ดีมีชุกก็มีทุกหมู่เนี่ยการพอในลักษณะนี้ก็ย่าฮื้อคนที่มีมุมมองอย่างนี้เนี่ยเกิดสติปัญญาเกิดกำลังใจที่จะข้ามปัญหานั้นไปได้แล้วปัญหาใดที่แก้ไขด้วยสติปัญญาแล้วปัญหานั้นก็สงบระงับอย่างถาวรแต่หากว่าภัยพอเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ยังพอว่าเป็นความจกให้เป็นความอาภัพของชีวิตโอกาสที่จะออกจากปัญหาก็จะไม่มีทางที่จะเริ่มขึ้นได้เลยยิ่งไปกว่านั้นอาจจะกลายเป็นคนที่จำนนต่อปัญหาไปเลยก็มีการพอในลักษณะเป็นกู้ปรับกันอย่างเนี้ยก็เลยเป็นการพอในทางบวกเป็นวิธีที่จะเอาวิกฤตเป็นโอกาสในการดำเนินชีวิตนี่มีสถานการณ์ที่จะยากฮือเฮาต้องพอลักษณะเป็นกู้ปรับในทางบวกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่อากาศฮ้อนเนี่ยถึงจะเนี่ยคือคนเฮามีอารมณ์งุดงิดสมาธิสั้นทำงานได้น้อยแต่ถ้าเฮาพอตั้งบวกเฮาก็จะพบว่าอันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เฮาจะฝึกความเข้มแข็งที่เฮาจะฝึกความอดทนได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อมีการตั้งสติหรือว่าปรับตัวจนคุ้นเคยปัญหาก็จะหมดไปปัญหาอื่นๆก็ยังเดียวกันแทนที่จะยอมจำนนว่าเป็นความจกให้แล้วไปเสวยทุกข์ไปวันๆเพียงอย่างเดียวถ้าเกิดแถมใหม่ว่าในเรื่องนี้ยังมีแง่ดีแถมอย่างหนึ่งเกิดว่าความทุกข์ใจก็ลดลงไปกึ่งหนึ่งแล้วบอกว่าจะเกิดอันยังขึ้นพอดังบวกฮือปะชีวิตนั้นก็บาอับจนง่ายๆญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้คือฮัดพอในดังบวกคันนี้ก็นำมาพิจารณาฮือนักพิจารณาฮือดีเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมท่านสาธุชนโลกในความเป็นจริง
มนุษย์เฮาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่พอดีพอดีแต่เนื่องจากเฮามีความมืดมาบังดวงปัญญาความมืดในภาษาธรรมเปิ้นฮ้องอวิชชาความมืดบอดนี่มาบังปัญญาก็เหมือนกับเมฆหมอกเหมือนกับฝุ่นควันที่มันปกคลุมบ้านเมืองเฮาบ่ได้นี่มันพร่ามัวมันพออย่างบ่ชัดพอไปทางใดก็มัวไปหมดมัวอุ้งจุ้งทีนี้เฮาจะเนี่ยจะใดเฮ้อมันเป่งมันแจ้งก็ต้องรอฝนรอลมก่อนปีเนี่ยนะฝนปีใหม่เดือน7เดือน8แต่ก็ต้องยอมอดไปแห่มเป็นเดือนเนอะญาติโยมเนอะต้องอดไปแห่มเป็นเดือนเนี่ยตั้งนี้ไปมีนาเมษาข้างกว่าประมาณเดือนก็บ่แน่ว่าก่อนปีมันจะตกก่อนี่กาตามกูเตือนี่ก่อนปีใหม่นี่ฝนก็จะตกลงมาเนาะฝนตกลงมาก่อนปีใหม่เห็นสักน้อยก็นั้นฟ้าเป่งแล้วหรอโอ้ฟ้าเป่งแล้วมนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเนาะก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเฮาก็มาพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการที่จะใจธรรมะตัวอวิชชานี่เฮาต้องแก้ไขด้วยตัวปัญญาปัญญาตัวสติเอารวมกันว่ารวมกันว่าสติปัญญาอย่าคือแก้ไขในเรื่องของสติเอาสติมาพิจารณาถ้าเข้าใจสติพิจารณาดีๆเขาก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นอย่างอันใดขาวอันใดดำอันใดชั่วอันใดดีเขาก็เอาตัวสติเนี่ยมาพิจารณานะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนก็มาฟังธรรมะกันไปแถมญาติโยมท่านสาธุชนฟังกันไปญาติโยมทั้งหลายบางท่านก็ตื่นมาก็มีวิทยุนี่เป็นกู้เนาะเอาวิทยุเนี่ยมาเป็นกู้ลูกเจ้าตื่นมาก็ได้ฟังรายการธรรมะถึงเวลาก็อ๋อได้ยินได้ฟังเจ้ามาก็อยู่กับรายการนี้บางคนมีบางคนบอกว่าในโลกนี้บ่มีความยุติธรรมมีแต่อิทธิพลมีแต่เส้นแต่สายมีแต่ทรัพย์สินเอาทรัพย์สินเงินทองเป็นใหญ่มันก็มีส่วนจริงอยู่พ่องญาติโยมทั้งหลายแต่ความจริงก็ยังมีส่วนหนึ่งซึ่งคือความยุติธรรมแก่ทุกคนที่คือความยุติธรรมแก่ทุกคนความจริงนั่นคืออย่างคือวันเวลานี่ค่ะเต่ากันหมดเนาะเพราะวันหนึ่งของแต่ละคนนี่มี24ชั่วโมงเมื่อวัน12เมื่อคืน12เดือนหนึ่งเขาก็มีเต่ากันหมด30วัน31วัน28วันเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านไปปีหนึ่งเขาก็มีเต่ากันคนละ365วันมีภัยได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะนะคนที่พอบ่หันคุณค่าของเวลาเกาะใจเวลาไปด้วยความประมาทเกลียดค้านการทำงานเมาขี้ค้านเองอย่างเดียวนี้โอ้บางทีบางท่านเปิ้นพอไปการปุ้นแล้วนี่อย่างเปิ้นถึงร้อยก็เปิ้นมันเฮานอนอยู่เปิ้นพอได้การเป็นห้อมละเนี่ยเพราะเกียจค้านการทำงานตะวันขึ้นเป็นเกิงฟ้า
ประส่องหน้าผากตะวันประส่องหน้าผากยังมาลูกเตื้ออย่าไปได้ความจะได้เนาะพ่อบาหันคุณค่าของเวลาปล่อยเฮือชีวิตชิ้นเปลืองไปกับการเล่นการกินการเอวมัวแต่เพลิดเพลินสนุกสนานไปวันวันซึ่งบุคคลประเภทนี้ได้ชื่อว่าตกเป็นเหยื่อของการเวลาบ่เมินบ่นานก็จะเดือดร้อนเสียใจมะลุนเพราะวันเวลาล่วงเลยไปล่วงเลยไปบ่อาจจะหวนกลับมาเหมือนคำกลอนที่ปนบอกว่าเวลาและวาลีบ่ยินดีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ไปตามการเวลาส่วนผู้ที่มัวเมาประมาทก็พอเรื่องมูนี่ว่าเออมันผ่านไปมัวเมาประมาทว่าตัวยังหนุ่มอยู่ตัวยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเราตั้งสติพิจารณาดีๆตั้งอยู่ในความเป็นผู้ที่บ่ประมาทเปิ้นก็จะหันคุณค่าของเวลาหันเวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจอย่างที่เปิ้นบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองมีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้บ่ท้อถอยหูจักใจเวลาแต่ละวินาทีคือคุ้มค่าคือเกิดประโยชน์นักที่สุดตึงตัวเองตึงต่อส่วนรวมเปิ่นห้องว่าผู้บ่ยอมเฮือเวลาคืนกินตัวเองย่อมจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ในบ้านปลายอย่างแน่นอนอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่หันคุณค่าของเวลามีความเพียรบ่ท้อถอยแม้จะมีอายุเพียงวันเดียวก็ยังดีกว่าผู้มีอายุตั้งร้อยแต่มีความเกียจคร้านเป็นนิสัยความจริงปรากฏว่าญาติโยมทั้งหลายการที่เฮามานั่งพิจารณาเนี่ยโอ้อย่างเจ้าชายสิทธัตถะแห่งเมืองกบิลพัสดุ์ที่เปิ้นสละทรัพย์สมบัติทรงบำเพ็ญเพียรจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเปิ้นหันคุณค่าของการเวลานะแม้แต่เฮาทั้งหลายสามัญชนคนธรรมดาก็ยังต้องพยายามศึกษาห่ำเหียนจนจบการศึกษามีหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรของประเทศชาติมาเต่าแต่นั่นก็เป็นเหตุให้การพอหันคุณค่าของเวลาถึงหมดฉะนั้นคนที่หวังความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมก็ควรจะพยายามสร้างตัวด้วยจิตสำนึกในเรื่องของการเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอันนี้พิจารณาให้ดีหน่อยถ้าเราจะอู้ถึงการเวลาเขาก็มาอู้ถึงเรื่องตึงมดตึงโลกเนี่ยเต่ากันมดมีเมื่อวันมีเมื่อคืนเมื่อเขาอู้ถึงโลกนี่คนส่วนนักก็มักนึกถึงโลกแก่นมนนะยังลูกบอลหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใจเวลาหนึ่งวันหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใจเวลาหนึ่งปีโลกแก่นนี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหากันในเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างเชียงใหม่นี่ได้ที่หนึ่งอันดับโลกอากาศแย่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกว่าปอดเท่ามีลักษณะเป็นหมอกควันเป็นฝุ่นปิดก็เดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็ควันปิดแต่
ชีวิตของมนุษย์เท่านี้นะลำบากเนาะอินดูหมู่ละอ่อนน้อยหมู่คนเฒ่าละอ่อนน้อยน่าหันใจที่กำลังประสบกับอุณหภูมิสูงขึ้นเนาะแอมสว่างนี่ซ้ำจะห้อนขึ้นติดๆน้อยคนที่จะนึกถึงโลกที่ความเจริญก็มีปัญหาเหมือนกันนะคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปในทางธรรมนี่เปิ้นแบ่งไว้อยู่3ประเภทคือสังขารโลก1โลกคือสังขารและแก่สิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งยังร่างกายจิตใจอันนี้คือสังขารโลกแล้วก็สัตวโลกคือโลกแห่งหมู่สัตว์ได้แก่มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตที่มีลมหายใจอันที่3ก็คือโอกาสโลกหรือว่าโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ที่ว่าโลกฮ้อนนั่นบ่ใช่เฉพาะโลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ตรงอันแต่โลกคือสังขารแล้วก็โลกคือมูสัตถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านอุณหภูมิที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันแต่เมื่อตกอยู่ในภาวะที่จะต้องเสื่อมสลายบ่เที่ยงแท้ก็กลายเป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตถ้าบริหารจัดการบ่ดีจะยังเกิดสภาวะที่ฮ้องว่าฮ้อนยิ่งกว่าโลกฮ้อนที่กำลังวิตกกันอยู่รวมความแล้วว่าโลกถึง3นี้ในทางศาสนาถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องจัดการก็มาอันจะกลายเป็นโลกฮ้อนขึ้นวิธีบริหารจัดการโลกถ้าว่าเป็นสังขารโลกเปิ้นก็สอนเฮ้อฮู้เต่าตันความเป็นไปของมันพยายามถอนความยึดมั่นถือมั่นเหี่ยวพ้องถึงจะคลายฮ้อนได้ถ้าว่าเป็นสัตวโลกเพิ่นก็สอนให้มีเมตตามีความรักใคร่ปรารถนาดีเป็นเครื่องป้องกันความฮ้อนความวุ่นวายที่จะอยู่ร่วมกันในส่วนของโอกาสโลกที่กำลังมีอุณหภูมิสูงขึ้นโลกประสบกับปัญหาถึงวันถึงวันเมื่อสาเหตุลักมาจากการกระทำของคนการบริหารจัดการก็เลยต้องขึ้นอยู่กับคนจะต้องมีความร่วมมือกันมีมาตรการหลายอย่างใช้พลังงานอย่างประหยัดหยุดสร้างมลพิษอย่างเปิ้นบ่ฮื้อเผาอย่างเงี้ยมื้อเนี้ยเป็นการชะลอความเสื่อมสลายบ่ฮื้อโลกนั้นได้ฮ้อนให้ญาติโยมท่านสาธุชนก็ว่ากันไปนะญาติโยมเรื่องโลกฮ้อนนะก็อู้กันมาเวลาก็พอดี 5:34 โอ้กำเดียวจะอู้ถึงเรื่องผลของบุญเวลาญาติโยมเขาไปกินไปตันอย่างที่ไหนแล้วเขาจะได้บุญอย่างใดผลของบุญนั้นมันเป็นอย่างใดก็เดี๋ยวก่อยมาอู้ให้ฟังประชาสัมพันธ์งานเหตุกรรมก่อนเนาะวันที่14วันอาทิตย์หน้านี่จากนี้ไปแห่ม4วันวันที่14นี่เปิ้นมีหยังกันอีเนาะขอเชิญร่วมงานยกยอดชัดประดิษฐานเหนือซุ้มประตูโขงวัดคำแม่ตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14เดือนมีนาคม2564กะเจิญจวนเนอศรัทธาญาติโยมในวันอาทิตย์ที่14เวลา 16:00 นหรือว่า 16:00 นแกะ
จนจวนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปร่วมพิธียกยอดฉัตรซุ้มประตูณวัดขาแมดตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564เป็นวันเดือน7เหนือออก1ค่ำเวลาบ่าย4โมงแต่ว่าตลอดทั้งวันเพิ่นก็มีงานทั้งวันญาติโยมเขาก็ไปส่งน้ำตลอดทั้งวันเมื่อวี่เมื่อวันก็ไปปูจาผ้าแพไปปิดทองที่ยอดชัดกะเจิญจวนเนอหลวงพ่อพระครูวิมลจันทรังสีเจ้าคณะตำบลขวงเปาเจ้าวาดวัดขมเมศห้วยน้ำดิบพร้อมกับคณะศรัทธาได้ฝากประกาศมาเจ้าภาพอุปถัมภ์คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานได้สร้างถวายเป็นตันซุ้มประตูโขงที่วัดขมเมศเนาะแถมงานหนึ่งกับวันที่21มีนานี่ปอยหลวงวัดป่าแงะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสาวเสาเอ็ดอาตมาเขาจะไปวันที่สาวบางตนก็ไปเสาเอ็ดเนาะถ้าเปิ่นติดธุระบางรูปก็ติดธุระเปิ่นได้ไปเสาเอ็ดเปิ่นได้ไปวันที่สาวแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกันวันที่สาวขวดานเข้าสองวันก็เจิญจวนเนอะศรัทธาญาติโยมไปร่วมบุญเปิ่นปอยหลวงเจดีวัดป่าแงะนะก็ขอเจริญพรเจริญไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันที่วัดป่าแงะหลังจากนั้นแล้วก็วันที่28มีนาคมนี่งานประเพณีวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาภายใครไปก็รวมตัวรวมหมู่กันเห็นเนอะเป็นวันศีลพอดีเป็นวันเดือน7เป็งก็ออกเดินทางเวลา 4:00 ที่วัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาเนอะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไปร่วมบุญกันอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่ก็เมิ่นละนี่มันได้ไปเนาะวัดจันทร์ไปพองานประเพณีของพี่น้องปกญอนะที่วัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาครูบาอาจารย์ก็ได้ไปหลายตนอยู่เนาะก็ขอเจริญพรเนอ28มีนาคมเอาเดือนมีนานี่ฮึแล้วหมดก่อนเนาะกำหนดการเดือนเมษาก็ค่อยว่ากันแถมกรรมนะเอามาอู้กันต่อกำเดี๋ยวจะได้เปิดสายประชาสัมพันธ์ไว้กลัวลืมญาติโยมทั้งหลายมันจึงมีเหมือนกันนะเที่ยวอู้ไปลืมไปเหี้ยก็มีงานนักอยู่ถ้าจะเอามาอู้บักปะแผ่วเดือนพฤษภาแผ่วเดือนมิถุนายนบุญนะเนี่ยถ้าเอามาประกาศช่วงนี้ก็จะฉุนอะฉุนอันกันกะเนาะเอาผ่านไปเป็นเดือนไปกำอันคนเฒ่าจำยากบ่ฮู้อันยังเป็นอย่างที่ไหนเป็นที่ไหนญาติโยมทั้งหลายการทำบุญเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ในทุกศาสนาเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนคุ้นเคยกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาก็มีการทำบุญหลายวิธีการฮือทานรักษาศีลภาวนาอันเนี้ยเป็นบุญกิริยาวัตถุเบื้องต้นการทำบุญก็เป็นการจักนำให้คนเข้าหาความดีการทำบุญนี้บ่ว่าจะเป็นวิธีใดก็แตกต่างกันไปก็ย่าให้เกิดความดีเป็นผลที่เราจะต้องปิดกั้นอกุศลบ่ให้ความชั่วมันได้ช่องโดยธรรมชาติแล้วดีกับชั่วนี่มันตรงกันข้ามมันเป็นปฏิปักษ์กันขณะที่กำลังอู้ม่วนม่วนจะบ่สามารถอู้คำหยาบได้ขณะที่เกิดความสุขใจมันก็มีความทุกข์เข้ามาได้นะการทำบุญนั่นก็เลยบ่ใช่เป็นเพียงประเพณีหรือว่าเป็นข้อบัญญัติเลื่อนลอย
แต่มีผลดีต่อชีวิตเฮาแต่สองระยะญาติโยมลองพิจารณาผลเนอะเวลาไปการงานไปงานบุญที่ไหนนะระยะแรกก็คือทำให้เกิดความสุขใจบางคนนี่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมแต่หาความสุขบ่ได้นะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเข้าบ่ถึงความสุขแถมอย่างหนึ่งตีห้องว่าอนวัชสุขคือความสุขที่เกิดจากการบัตรทำสิ่งที่มีโทษได้แก่ความปลอดโปร่งโล่งเบาใจวางใจสนิทว่าบ่มีความพิษที่จะต้องเดือดร้อนจะต้องมาสะดุ้งระแวงมีความสงบเยือกเย็นบ่ถูกใครทำร้ายอันนี้คือระยะแรกบุญระยะที่สองเนี่ยเกิดความมั่นใจมั่นใจอย่างใดอ่ะมั่นใจในวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะคนที่ใกล้จะดับจิตต้องละทิ้งสมบัติถึงหมดเหือกส่วนให้นาลดลาบ้านช่องรวมไปจนถึงญาติพี่น้องละไว้ตั้งหลังหมดเลยเมื่อพอไปตั้งหน้าก็บ่ฮู้ว่าจะไปที่ไหนต้องไปปะอะหยังอยู่ในสภาพที่อ้างว้างเพราะบ่หันสิ่งใดจะมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเปิ่งอาศัยได้ก็เลยมีแต่บุญมีแต่ความดีที่จะย่าเฮือจิตใจของเขานี่นึกหน่วงออกมาเป็นอารมณ์ย่าเฮือเกิดความภูมิใจมีกำลังใจบุญที่ทำไว้ก็เลยเป็นที่เปิ่งสุดท้ายเนี่ยบางท่านว่ามันเปิ่งอย่างใดอันเนี้ยกะวาระหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยบุญจะเป็นที่เปิ่งสุดท้ายการบัตรทำบุญหรือบัญญัติอันยังเฮเลยเนี่ยนะย่อมบ่ได้เป็นเพียงประเพณีเท่านั้นนะญาติโยมทั้งหลายคือเกิดมาก็สูญโยก็เป็นโมฆะนะเพราะการทำบุญนี่นอกจากจะเป็นการรักษาจารีตประเพณีที่งดงามทุกครั้งที่ทำที่เขาทำบุญนั่นคือการปิดกั้นความชั่วความชั่วที่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์การทำบุญคือการได้เปิดโอกาสให้ตัวเองมาสัมผัสกับความดีความจุ่มอกจุ่มใจความสุขความมั่นใจก็ยังให้ชีวิตเขาสุขตันตามันไม่ใช่เรื่องที่แน่เบื่อหน่ายอย่างใดนะญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังสาธุชนทุกคนทุกท่านเนาะพอเวลาแล้วก็เหลือแถม15นาทีก็หันว่าพอดีกับเวลานะไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหากันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0998366322เอาไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนเข้ามาแจ้งผลการทับฟังสนทนาปราศัยเนาะไปสาครับอ้าวน้องเบลน้องเบลโอ้การแป่งเสาอยู่เด้อฮะการแป่งเสาแป่งเสาฮับที่ไหนฮับ101กะฮับ101พอดีอยู่เนาะชัดอยู่เนาะเออความพยายามสูงมันเอาโทรศัพท์นะกะเออน่ะเต้งหน่อยอย่างที่ผมกู้อยู่นี่แม่กําลังโทรมาผมก็ข้อความแม่นมันซ้อนกันเอาเนี่ย
ผมฟังครูทุกวันเลยเนอะโอ้ยินดีเนอะอนุโมทนาน้องเบลอยู่ในเมียงเชียงใหม่เจริญปอนเจริญปอนต้องปิดวิทยุเหี้ยก่อนขออนุญาตกดวางสายไมค์มาเจริญปอนไม่ค่ะเจ้าพระนกบไม่อื่นอยู่ในจับจำเมืองจำเมืองฟังเคลื่อนอย่างอุ้ยอินอย่างที่น้ำบ่หลวงกะสมณะเทศน้ำบ่หลวงนี่กะเจ้าฟังแต่ว่าติดตามนะเจ้าติดตามเกินเนี่ยนะเจ้าใครรับก่อนรับเนอะจะเป็นลูกเจ้าขจินมันถึงมันรับเจ้าถ้าฟังข้ามกันแล้วมันย้อยมันสบายใจเออรับแล้วเป็นยังอนุโมทนาดูต่างฟังเนาะจะต่างฟังอยู่แล้วเจ้าทางประตูบุญกรรมบุญจูสมมึงอันนี้สำเมืองแม่สาบอำเภอสำเมืองเขาจะไปวัดจันทร์เขาก็ไปตั้งสำเมืองเนี่ยค่ะเจริญปอนครับท่านอาจารย์อ้าวสัมมาเนนลักปัญโยนันครับครับคืนนี้ขอบคุณนั่งนักเนอครับคืนนี้เนาะท่านอาจารย์ประคับประคองไปครับแทนเวลาไปครับถ้าว่าวันน้อยอาจารย์ว่างผมจะแทนกันไปนะครับแทนกันไปแทนกันมาก็ดีแล้วเหรอครับแต่ว่านี่ดับไปชั่วโมงนึงเออแต่ว่านะดับกี่โมงแต่ว่าตั้งแต่3โมงเออนานแต่ว่าดับไปตั้งแต่3โมงพอผมเตียงท่านอาจารย์สักคำเดียวมาก็แม่นั่นอันกะเออเตียงท่านอาจารย์สักคำก็แม่แล้วตะกี้นี่ช่วงที่พระครูท่านอาจก็ดับไปสักประมาณ3นาทีบางทีหน้านี้ก็มันจังมีไฟไหม้สายไฟสายอินเทอร์เน็ตติดหมู่แพะหมู่ป่าไฟไหม้มันลามเข้าไปมันก็สัญญาณมันก็เลยลุดไปอ่ะจังมีเหมือนกันมันก็มีอิทธิพลโอ้มีส่วนกะขอโทษครับอย่างบ้านเฮาเฮือนเฮาตึงหลังต่อไฟไปปุ่นกลางควงวนไฟช็อตปุ่นบ้านเฮาก็ดับหมดหรอกนั่นกะเนาะนั่นกะมันอ่ะกะเออมันมีหันหมดเนาะแต่กำลังใส่เสมอนะครับสาธุเจริญพรครับผมข้าพเจ้าอ้าวห้อยญาติใส่ครับข้าพเจ้าบัดจะได้อ้าวได้กะอันแปดขาสี่ขาที่ขึ้นฟ้าสี่ขาเทวดาคนหามหมูเออไม่นะครับนั่นครับสี่อันแปดขาสี่ขาที่ขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยเปิ้นอู้เหมือนทนตังเถินตังปุ่นแม่ท่าปุ่นที่ขึ้นฟ้าอย่าเลินปนผมไม่รู้จังหวัดนั่นครับจังหวัดนั่นบอกว่าชัดเจนจัดดีวิทยุนะแจ๋วดีเนาะครับอ๋อเหมาะผมฟังแล้วเป็นกี่ๆแล้วนะอยู่บ้านยังป่อบ้านม่วงเจริญราษฎร์ครับอ๋อบ้านม่วงเจริญอำเภอเมืองกะครับผมฟังเป็นกี่ๆแล้วนะไปฟังเย็นสองเย็นฟังสถานีได้ฮะสี่คำวิดีโอครับโอ้สี่คำเรดิโอเนาะครับที่บ้านน้าเหลืองนี่นะครับครับอยู่ดีมีสู้บ้านน้าเหลืองนอกก็ลวดฝากบอกพี่น้องน้าเหลืองด้วยน้าเหลืองนอกเวียงสาเนี่ยยกยอดชัดเนอะที่วัดอาจารย์เบิ่มนะวันที่21พฤษภา21พฤษภาที่วัดแม่กลางหลวงยกยอดชัดกันมานอนแม่แจ่มเนอะเพื่ออั้นกับเป่งแล้วกะมีละควันมีละพฤษภาพุนะลงละต้นไม้ปงหมดแล้วกะเนาะเมษาพฤษภาเนี่ย0998366322เจริญปอนก
าพระสาเจ้าโทษจากจังใดจากอำเภอล่องกวางจังหวัดแปะเจ้าล่องกวางเมืองแปะจากเมืองน่านมาเมืองแปะเนาะเจ้าบ้านยังแม่บ้านยังอยู่บ้านวังตื่นเจ้าตังค์เขตโจนอำเภอล่องกวางจังหวัดแปะเจ้าฟังนานหน่อยเพ่กันนี่เจ้าชุมชนคนนั้นหน่อยนะพดมาเผื่อเพ่กันแต่เจ้ามาไก่เงินเจ้าแมลงก็ได้ยินก็ได้ยินทุกวันเจ้าเป็นคนเจ้าเป็นแมลงเจ้าต้องมันโทรหากันพ้องกาเจ้าเขาทุกวันแต่หมดติดเจ้ามาตัดเปิดเจ้าโมทนาโมทนาเจ้าล่องกวางเมืองแปจากเมืองแปไปแหวกเอวไหนเอ้าเจริญปนง่ายสาเจ้าท่านละครูเจ้าอยู่จังใดก่อนหน้าตำบลนครเจดีย์เจ้าอำเภอป่าซังเจ้าจากเมืองแปะมาแวะป่าซังคุณแม่กะยืนมันสบายใจนะโอ้เนี่ยแน่นอนเนอะนี่นะเอาหล่อเลี้ยงจิตใจเนาะแล้วปั่นไปได้ห้องมาต้องมาคืบเนี่ยนะปั่นไปได้เอาหื้อไปได้ห้องก็สบายใจเออนะกะสบายอกสบายใจสุขอกสุขใจเนาะสบายใจเจ้าบวกก่อ5นครเจดีย์อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเจริญพรกลับไปสาเจ้าจากที่ไหนอยู่ตั้งใดจากเมืองน่านเลยเจ้าเมืองน่านเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านทุกคืนทุกวันเลยเจ้าม่วนดีเนาะนี่ก็ฟังพื้นขวายมากก็จะเปิดยูทูบฟังแหมฟังทุกหล่นทุกโง่เจ้าโดโอ้เก่งรูดแหละเจ้าฟังมาปีนึงแล้วเนอะโอ้ดีละกะดีละดีละท่านเจ้าไม่ต้องกลัวว่าคนจังหวัดน่านบ่ฟังอะบ่ฟังถึงวันน่ะเหนียวแน่นเนาะโยมเนี่ยฟังถึงวันน่ะท่มตันได้เนาะเจ้าโทรบัดติดไปได้ตลอดโทรบัดตันบัดได้เจ้าเมื่อคืนก็ฟังตีอันนี้เนอะฟังตี 104.50 จะฟังทุกคืนนะเจ้าตีผู้เพียงเนี่ยวิทยุคนเมืองน่านนี่นะเจ้าเมื่อคืนจะไปออกที่หั่นเจ้ามาออกที่นี่4คำนี่นะเนอะเจ้าโมทนาเจ้าฟังสองคนพี่น้องกับพี่เอ้ยฟังมาปีนึงละปลดโทษดีแล้วกะยินดียินดีเจ้าไปสาเจ้าสาตุอันนี้เมืองน่านเจริญปนเจ้ากลับไปสาเจ้าท่านพระครูเจ้าอันนี้คนเมืองไหนคนบ้านตงซานหมู่ที่หนึ่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางใช่หนาจังหวัดลำปางหนาเนาะเจ้าดูต่างฟังทางพ่อครูเสียงดังฟังชัดดีอันเดี๋ยวนี้สายไฟแหม่มได้เอาซ็อกไว้ที่ไหนอ่ะเนอะฟังขึ้นยังไหมแม่เจ้าเนี่ยฟังเจ้าฟังเสียงมันตรงเปล่านะเจ้าอ๋อมาขึ้นนะอันแม่เจ้านี่เจ้าน่าขึ้นฟังสถานีแม่เจ้านี่เปิ้นฮับตึกแล้วรุ่นนี้เจ้าแม่เจ้านี่เปิ้นฮับตึกตีห้าต่ออันหรอที่ตรงเปล่านะตรงกล่าวนี่ตีสามถึงตีห้าแล้วเดี๋ยวนี้แม่ฟังสถานีใดฝ่ายหินไม่จ้านะไม่จำพอแล้วจะแต่ก็ไม่กันไหลลมเพียงยังฟังฝ่ายหินถึงวันนะตอนเจ้าตรงกล่าวนี่ตีสามถึงตีห้าเนาะถ้าตีห้าถึงเจ็ดโมงนี่ฝ่ายหินดูเจ้าถ้าว่าตรงกล่าวจะไหลมาทำน้อยมีฝ่ายหินเวลานี่มันมีไหมถ้าตีห้าถึงเจ็ดโมงนี่น่าจะเป็นแดนดินถิ่นล้านนาเนาะเจ้าน่าจะเป็นแดนดินถิ่นล้านนาโอ้ยินดีเนอะ